ผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าอิฐที่แช่น้ำแล้วกับอิฐที่แห้งสนิทเมื่อนำมาแช่น้ำจะเป็นแบบนี้ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาพูดถึงกับคำถามที่ว่าทำไมเราต้องนำอิฐแช่น้ำก่อนก่อผนังครับหนึ่งในเคล็ดลับกระชับผิวปูนที่อาจจะมองผิวเผินว่าทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่มีใครเห็นเพราะพอเราฉาบปูนไปแล้วสิ่งที่เราทำเล็กน้อยเหล่านี้แทบแยกกันไม่ออกเลยครับว่าดีหรือไม่ดีแต่นี่คือสิ่งสำคัญสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราจำเป็นต้องใส่ใจในรายละเอียดของทุกๆขั้นตอนของการก่อสร้างครับการนำอิฐแช่น้ำก่อนก่อผนังนั้นเพราะอิฐมีคุณสมบัติดูดซึมน้ำสูงทุกคนเห็นใช่ไหมครับว่าตอนที่ผมนำอิฐที่แช่น้ำแล้วมาใส่ในน้ำอีกครั้งหนึ่งที่แห้งสนิทมาแช่น้ำและนำอิฐเพื่อทำการเปรียบเทียบเราจะเห็นได้ว่าอิฐที่ไม่ผ่านการแช่น้ำเมื่อมาโดนน้ำจะมีฟองอากาศจำนวนมากผุดออกมาจากอิฐนั่นก็คือเป็นการดูดซับน้ำของอิฐนั่นเองครับทีนี้เราลองนึกถึงหากเราไม่นำอิฐไปแช่น้ำแล้วเรานำไปก่ออิฐเหล่านี้จะดูดน้ำจากปูนก่อทำให้ปูนหดตัวเร็วการยึดเกาะของปูนก็จะน้อยลงครับซึ่งจะทำให้ความแข็งแรงของผนังนั้นลดน้อยลงไปครับและของแถมอีกอย่างนึงเมื่อเรานำอิฐไปแช่น้ำครับนั่นก็คือเราจะได้อิฐที่มีความสะอาดมากยิ่งขึ้นครับเพราะน้ำได้ชะล้างสิ่งสกปรกจากอิฐออกไปครับดังนั้นหากท่านใดที่กำลังก่อสร้างบ้านหรือคิดจะสร้างบ้านนะครับให้ใส่ใจในรายละเอียดส่วนนี้ด้วยนะครับเพื่อให้บ้านของเรานั้นเป็นบ้านที่ดีที่สุดสำหรับเราครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดถูกใจและหากท่านใดมีข้อสงสัยประการใดสามารถคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ